เมนูเบอร์เกอร์ไก่ย่างน้ำสลัดไข่เค็มนำขนมปังเบอร์เกอร์มาทาเนยสดชนิดจืดให้ทั่วแล้วนำลงจี่ในกระทะที่ตั้งไฟเตรียมไว้แล้วนำสะโพกไก่ทาเกลือป่นและพริกไทยดำให้ทั่วทั้งสองด้านตั้งไฟปานกลางนำสะโพกไก่ลงจี่จนสุกทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำสลัดไข่เค็มผสมเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในอ่างตีผสมจนกระทั่งไข่แดงขึ้นฟูแล้วค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตทีละน้อยแล้วตีให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นเนียนเติมน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันใส่หอมหัวใหญ่สับและไข่แดงเค็มนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นวางผักสลัดลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ที่จี่ไว้ตามด้วยมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่หั่นแว่นจี่วางสะโพกไก่บีบน้ำสลัดไข่เค็มลงบนชิ้นไก่ปิดทับด้วยขนมปังอีกชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ